สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านโปรดเกล้าพระราชทานยศปรางหวานสิริวชิรภักดิ์เป็นพันตรีหญิงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร7นายปรางหวานสิริวชิรภักดิ์อ่อนสุมาราชภักเสนีเป็นพันตรีหญิงเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน7นายดังนี้ 1. ว่าที่พันโทสุพงศ์อัตวานิชเป็นพันโท 2. ว่าที่พันตรีวุฒิพงศ์พงษ์ชะอุ่มดีเป็นพันตรี 3. ว่าที่พันตรีหญิงมะปรางสิริวชิรภักดิ์เป็นพันตรีหญิง 4. ว่าที่พันตรีหญิงอ่อนสุมาราชภักดิ์เสนีเป็นพันตรีหญิง 5. ว่าที่ร้อยเอกวัชระโหสิเป็นร้อยเอก 6. ว่าที่ร้อยโทนิคมพิรมกิจเป็นร้อยโท 7. ว่าที่ร้อยโทอานนท์สุมาลีเป็นร้อยโททั้งนี้ลำดับที่1ถึงลำดับที่2ถึงลำดับที่5ถึงลำดับที่6ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ลำดับที่3ตั้งแต่วันที่26มกราคมพุทธศักราช2563ลำดับที่4ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563และอันดับที่7ตั้งแต่วันที่30มีนาพุทธศักราช2563ประกาศณวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารทุกคนอาจจะอยากทราบนะคะว่าข่าวนี้มาจากไหนนะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะข่าวนี้มาจากกรุงเทพธุรกิจนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นข่าวที่หลอกลวงบางคนไม่เชื่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ